นั่นน่ะดิปชร.ปชร.นะครับได้ร่วมกับแก๊งรถนะครับได้มีการจับกุมผู้ต้องหาแก๊งโจรกรรมรถในพื้นที่นครบาลและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะรถกระบะยี่ห้ออีซูซุนะครับจะมีจับกลุ่มคนแรกนะครับชื่อนายเกรียงไกรเขตกิจนะครับอายุ38ปีเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการนะครับเสื้อขาวนะครับคนที่2ชื่อนายวีรศักดิ์อาหารอายุ28ปีสภปาจีนบุรีนะครับเครื่องนะครับโดยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรปลอมและใช้เอกสารและการปลอมนะครับพอรถยนต์ที่โจรกรรมมาทุกคันก็จะนำมาปลอมเอกสารแล้วก็นำไปขายในตลาดใต้ดินนะครับวันนี้ได้มีการตรวจยึดรถ3คันนะครับเป็นรถกระบะอีซูสีขาวแพลตินัมทะเบียนต่อเต่ามม630คันนี้แจ้งหายที่สถานีตำรวจภูธรบางพลีสมุทรปราการนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะครับคันที่2เป็นรถยนต์กระบะอีซูดีแม็กสีดำนะครับทะเบียนปอยไม้ต่อเต่า2219คันนี้ก็นายเกไกนะครับได้ซื้อมาจากแก๊งจรกรรมรถ 50,000 บาทนะครับและนำมาสวมกับรถเกิดอุบัติเหตุนะครับไปซื้อทะเบียนรถเกิดอุบัติเหตุมา 20,000 บาทรวมเป็น 70,000 บาทนะครับสวมแล้วก็นำมาโอนเป็นชื่อตัวเองเพื่อไว้ใช้นะครับคันสีดำนะครับคันที่3เป็นอีซูดสีเทานะครับทะเบียนขอถุงกระสุน8157ทะเบียนแท้จริงขอถุงสพศรี533กรุงเทพแจ้งหายสพบางพลีสมุทรปราการเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันที่5เมษายนไม่กี่เดือนนี้นะครับโดยแก๊งนายเกรียงไกรก็รับว่าคนร้ายที่หลบหนีอยู่ก็คือนายลิขสิทธิ์การบิดนะครับที่ถึงมีข้อมูลทางการสืบสวนและเป็นแก๊งจรกรรมรถรายใหญ่นายเกรียงไกรได้รับซื้อจากนายลิขสิทธิ์มาคันละ 50,000 บาทนะครับเป็นรถจรกรรมทุกคันนะครับ 50,000 บาทแล้วนำไปขายให้กับลูกค้าตลาดใต้ดินส่วนใหญ่ก็จะนำไปสวมตั้งผลทะเบียนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีข้อมูลกลุ่มที่นำไปสวมนะครับเพื่อจะได้ขยายผลให้นำเรียนต่อไปนะครับที่มีเจ้าของรถนะครับที่เป็นผู้เสียหายและได้รถคืนนะครับจะขอขอบคุณเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับเชิญนะครับเผื่อสื่อท่านใดอยากจะสอบถามความรู้สึกของของรถหาเฉพาะท่านรักษาการก็จะรอครับมีเจ้าของรถนะครับหายไปเดือนละนี่นะครับก็นั่งใจเลยพูดจะทำให้เรารอสื่อหน่อยว่าให้รถงานรถหายไปไม่เคยคิดว่าจะได้คืนแต่วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้รถคืนขอบคุณมากครับไม่มีประกันครับได้รับประกันไว้แล้วก็ได้รถคืนก็ดีใจครับขายเป็นเต็นท์หรือว่าไงขายเป็นเต็นท์หรือว่าขายคูปองไม่ขอตอบ
เก็บไว้เป็นความลับให้ความร่วมมือกับตำรวจเขาไม่ไปขายใครก็ขายไปนะตำรวจเขาจะได้เอารถไปคืนเจ้าของรถเขารู้ไหมเจ้าของรถเขาจะทำยังไงในกระบวนการนี้ก็มีเป็น10คนนะครับส่วนใหญ่ก็ถูกจับกลุ่มหรือจับนะครับก็จะทำจรกรรมรถในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ชั้นไหนก็ฝากเรื่องการป้องกันรถพวกนี้จรกรรมง่ายนะครับเลยสูงกว่าการป้องกันค่อนข้างจะน้อยนะครับฝากพี่น้องประชาชนใช้อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมจากโรงงานให้มาด้วยนะครับ